ต้องบอกว่าณขณะนี้เนี่ยปัญหาหมูถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่รัฐบาลต้องแก้ไขด้วยวันนี้นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่อ้วนน่ะแกก็บอกว่าเออพวกเธอต้องกินหมูเพิ่มกันนะเพราะหมูมันล้นตลาดแต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมหมูณปัจจุบันมันแพงทีนี้เนี่ยแกก็ต้องไปหาปรับสมดุลให้มันเรียบร้อยเพราะอะไรถ้ามันแพงคนก็ไม่กินพอมันไม่กินมันก็ล้นตลาดทีนี้ก็ต้องไปปรับสมดุลระหว่างผู้บริโภคหน้าฟาร์มผู้เลี้ยงให้มันบาลานซ์กันก็พยายามปรับราคานะครับโดยทางคุณภูมิธรรมก็จะไปพูดคุยกับโมเดิร์นเทรดแล้วก็ไปพูดคุยกับหน้าฟาร์มแล้วให้ราคามันใกล้เคียงกันก็คือจะไม่มีแกปที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในราคาของหมูที่สูงเกินกว่าควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ราคาหมูเนี่ยพอมันสูงก็ไม่มีคนกินพอมันไม่กินราคาหมูก็ล้นตลาดมันก็เป็นเรื่องของกลไกตลาดที่มันจะผิดเพี้ยนกันไปทีนี้เนี่ยการสร้างสมดุลตรงนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยเนาะจะได้รับประทานหมูถูกหน่อยเวลาใส่หมูนะในพวกก๋วยต๋งก๋วยเตี๋ยวนะเออคนชอบทำกลับมากินเองนะเพราะว่าใส่ไปเลยเต็มที่เหมือนฉันเนี่ยฉันชอบกินมากเลยหมูสับ